ก่อนเกิดมายังไม่เคยมาการท่าเลยไกลเนี่ยบ้านอยู่สมุทรปราการนะคะแต่นี่นะคะเรามีโอกาสแล้วเพราะว่าใกล้ก็มาแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะเลยพาลูกมาด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะว่างานการชาติมีอะไรกันบ้างเย่ yeah, ไปกันอันเนี้ยเขาบอกว่า3ลูก100บาทเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันไปพบกันนะทีนี้นะสนใจในเชิงด้านนี้นะฮะอะไรลูกอะไรลูกบาทใบละ50เดี๋ยวบอสมันต้องดันให้มันมีเข็มขึ้นมาจับสลากประมูลแอบเออชาติไทย1ปีมีครั้งเดียวจะเป็นแน่นอนกับของรางวัลบ้านไทยสุดสุดคือ4,000รายการไปเลยได้อะไรเอาไปให้เขาแก่ไหมคนนั้นอ๋อคนร้านเหรอของเจ้าที่ของผู้จะได้อะไรไม่จริงของวันไม่เป็นอย่างนี้นะคะวันนะคะได้เหมือนแบบอุปกรณ์แบบช่วยชีวิตภาชนะก็ดีนะก็ยังดีกว่ามาม่าน้องบอสอ่ะโอ้ยมีกระเป๋าสะพายแล้วบอสใส่ลงไปเลยสองฝั่งนะคะคือจะได้ทั้งสองฝั่งไม่ได้คือได้ฝั่งแลกันนิดนึงนะจ๊ะอาหลบมาเดี๋ยวคนอื่นก็จะได้สั่งด้วยหลบป่ะอะไรไหมหิวไหมครับเนี่ยหิวโซเลยเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆหลบวันนี้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเราจะกินกันเป็นไปเรื่อยๆไปสตรีทฟู้ดอะไรหลบอันเนี้ยเหรอป้าป้าลูกจะกินต่อแถวก่อนวันนี้ค่ะนี่ค่ะ200บาทได้6ใบ200บาทได้6ใบครั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 บแจกทองอยู่นี่รางวัลทองและรางวัลทองอันนี้เลยครับ200ครับเก๋ๆน้ำอะไรคะบูเลมอนบูเลมอนด้วยสามสิบบาทสามบาทเลยครับสามบาทเลยครับไหนแบงค์ที่หนึ่งแบงค์กระจายใหญ่ไหมครับโอ้จากการที่เดินมาสักเซตหนึ่งเรารู้สึกว่างานการชาติไม่เหมาะกับการทำวอล์กอย่างแรงแบบว่าเหนื่อยมากคนเยอะมากมันวุ่นวายตอนนี้พักตรงนี้ก่อนลูกจะซื้อของกินนะจ๊ะพักก่อนโอ้ยปวดหัวเด็กๆอ่ะอันเนี้ยไม่ได้กินนานมากเลยอ่ะเอาละไปเลยเก่าแน่บอกเขาไม่เอาไม่เอาบ้างต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อบัตรก่อนไหมลูกไปหาซื้อบัตรก่อนไม่โดนอีกแล้วลูกลูกห้าลูกจริงๆได้สี่มาไหมไอ้มาม่าได้หนึ่งลูกบอได้สี่ลูกอ้าวใส่สิเขาเอาถุงมาให้หนูจะขยำทิ้งเพื่ออะไรของแกบอกยิงแม่นคุณไม่ได้สักลูกเลยเอ้ยหนูยิงโดนแต่มันไม่ลงจ้ะเมื่อกี้ยิงโดนแล้วมันจะทนอ้าว
หลบเร็วเขาจะเล่นต่อปอนยิงมันตลอดมาอีกซุ้มหนึ่งเป็นซุ้มปืนแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบประลองความแม่นจริงจังชนะแน่นอนจริงเหรอเมื่อกี้ไม่ได้สักลูกไฟดับจ้าตาย 21x มา 21x อะไรเหรอมาม่าไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนอะไรเลยฉันไม่โดนจุดสำคัญใดๆในที่จุดเราก็เจอซุ้มอูนตินซุ้มที่เราหามาตั้งแต่เริ่มต้นเฮ้ยเดี๋ยวนั่นแถวเหรอแหมซุ้มอูนตินคือแถวไม่รู้จะยาวถึงไหนไม่ได้กินโน แล้วคนมันเยอะจริงถอยหลังเมื่อกี้คือแบบหาจุดสิ้นสุดของแถวไม่ได้อ่ะบอกเลยพี่เดินมาบอกว่าประมาณอยู่ตรงนู้นก็เลยท้อแท้แล้วไม่เอาละ200คนคุณพระทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะไม่อยากได้แค่หน้าหลังโอ้ยงานกาชาดคือมีของกินมีของเล่นมีแบบเสื้อผ้ากระเป๋าคือแบบขายของเยอะแยะเลยตื่นตาตื่นใจเพราะมาครั้งแรกมาเจอซุ้มแบบ ESP EP Dash แล้วแบบสามีคือเดินแบบโฉบเข้าไปแบบดูดีไหมนะเหนื่อยโซเหมือนเดินแบบมันเหมือนเดินแป๊บเดียวแต่นี่แบบแป๊บๆก็2ชั่วโมงแล้วนะโอ้โหไอรินฟลาเวอร์เสร็จแล้ววันนี้เดินแบบเราลืมไปเลยเนาะว่าเราเดินมางานกาชาดคือแบบเหนื่อยมากคือเดินรอบสวนลุมคือแบบ2ชั่วโมงน่าจะเป็นหลายกิโลอ่ะโอ้ my god เหนื่อยมากวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับการที่ได้แบบว่ามางานกาชาดครั้งแรกนะจ๊ะแล้วรอดูว่าปีต่อไปจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย